เมื่อเอ่ยถึงคันธระหรือคันธราชมักคิดไปถึงพระพุทธรูปศิลปะคันธระที่ได้รับการสร้างขึ้นในศิลปะเชิงช่างชาวกรีกแต่ในความเป็นจริงคันธระมีประวัติความเป็นมาและเรื่องราวมากกว่านั้นอีกมากมายในดินแดนที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียโบราณนี้มีรากฐานความเป็นมาจากการพบหลักฐานถึงการอยู่อาศัยของผู้คนตั้งแต่สมัยยุคหินในถ้ำแถบชางเฮาใกล้มาดานมีการพบเครื่องมือหินอายุราว 15,000 ปีและยังมีสิ่งบ่งชี้ไปถึงอายุ 30,000 ปีช่วงเวลาต่อมาปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีอยู่ในอารยธรรมลุ่มน้ำสินธุตั้งแต่ 3,300 ปีก่อนคริสตกาลและยิ่งใหญ่ที่สุดในช่วง 2,600 ถึง 1,900 ปีก่อนคริสตกาลเช่นเดียวกับอารยธรรมอียิปต์โบราณและเมโสโปเตเมียที่เห็นเป็นประจักษ์พยานได้แก่โบราณสถานโมเฮนโจดาโรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมีอายุการสร้างราว 2,500 ปีก่อนคริสตกาลอยู่ในอารยธรรมฮารัปปาซึ่งพัฒนาอยู่ในช่วง 3,000 ปีก่อนคริสตกาลเหนือขึ้นไปทางตอนบนในพื้นที่ที่เรียกกันว่าคันธระมีการวิเคราะห์ DNA ในสมัยโบราณที่ยืนยันว่าบรรพบุรุษของคนในวัฒนธรรมดั้งเดิมนี้มีการผสมผสานกับคนที่มาจากถิ่นอื่นในเอเชียช่วงระหว่าง 1,900 ถึง 1,500 ปีก่อนคริสตศักราชในช่วง 1,400 ถึง 800 ปีก่อนคริสตศักราชมีการพบบันทึกในวัฒนธรรมหลุมศพตามเส้นทางแม่น้ำสวัสดิ์รวมถึงแถบภูเขาเดอร์คูนาชัยทรานและเปสวาที่แสดงถึงการอพยพของชาวอินโดอารยันในคัมภีร์ฤกษเวทมีการกล่าวถึงคันธระครั้งแรกในชื่อคันธรีเป็นเผ่าที่มีแกะขนอย่างดีในอัทธรเวทมีการกล่าวถึงคันธรีและชนเผ่ารวมถึงชาวมาคาทีใช้เพลงสวดที่ช่วยให้อาการเจ็บป่วยของคนไข้หายไปมีการกล่าวถึงชนเผ่ามัทยะเดซาออเกยะมาคาทีทางตะวันออกมูจาวันและคันธารีทางตอนเหนือต่อมาคันธารีเป็นเมืองหลวงของตักกศิลากลายเป็นศูนย์กลางความรู้ของชาวมัทยะเดซาที่ต่างไปศึกษาพระเวททั้ง3และความรู้18แขนงบันทึกในคัมภีร์โบราณระบุว่าพราหมณ์ไปเรียนหนังสือทางเหนือนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงอย่างอุทารกะฤกติเป็นหนึ่งในสิทธิ์ที่มีชื่อเสียงของตักกศิลายังรวมถึงการศึกษาของกษัตริย์และบุตรของบุคคลสำคัญในเวลานั้นในช่วงปลายพุทธกาลคันธระมีความสำคัญยิ่งขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือของเอเชียใต้อาณาเขตทางหุบเขากัสมีหรือแคชเมียร์เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรขณะที่เมืองเกคายะมาดากัสอุซินารัสและซีวิสในภูมิภาคปัญจาบตกอยู่ภายใต้การปกครองพระเจ้าปุกุสาติกษัตริย์ของคันธระครองราชราว550ปีก่อนคริสตกาลมีความขัดแย้งกับกษัตริย์ปราจโจตาซึ่งเป็นเมืองใหญ่เหนืออวันตีและพระเจ้าปุกุสาติได้รับชัยชนะแต่ต่อมาก็ขัดแย้งกับชนเผ่าปานาวาในแคว้นปัญจับกับอีกหลายกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการคุกคามของคันธระแต่ถึงอย่างนั้นพระเจ้าปุกุสาติก็ยังมีพระเจ้าพิมพิสารแห่งมคตเป็นพันธมิตรในคัมภีร์ของพราหมณ์กล่าวถึงกษัตริย์คันธระนับถือศาสนาเชนส่วนแหล่งที่มาจากพุทธศาสนาอ้างว่าพระองค์บรรลุธรรมขั้นสูงตำราทางพุทธศาสนาระบุว่าเนื่องจากชัยภูมิที่ดีของคันธระจึงทำให้ที่นี่กลายเป็นหนึ่งใน16มหาชนบทและเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในเอเชียใต้ในราว 1,000 ปีก่อนพุทธกาลกลุ่มคนที่ใช้ภาษาสันสกฤตและยึดมั่นในคัมภีร์พระเวทคือพวกอารยันได้เดินทางมาถึงดินแดนนี้จนถึงต้นพุทธกาลในสมัยที่พระพุทธองค์ยังดำรงพระชนชีพอยู่คันธระตกไปอยู่ในการยึดครองของจักรวรรดิอเคมินิสที่เริ่มขึ้นในยุคพระเจ้าไซรัสปฐมกษัตริย์ผู้สร้างจักรวรรดิใหญ่ที่สุดในโลกยุคโบราณมีอำนาจเหนือมีเดียบาบิโลเนียและอัสซีเรียก่อนจะผนวกอะเคมินิดกับบาคเตรียเป็นจักรวรรดิเดียวกัน
จนถึงดาริอุสมหาราชครอบครองพื้นที่เอเชียกลางทางใต้ของแม่น้ำอาบูดายาจรดทางเหนือของเทือกเขาฮินดูกูดแผ่ขยายลงไปถึงคันธระนับตั้งแต่พระองค์ครองราชตั้งแต่ปี522ถึง486ปีก่อนคริสตกาลถึงสมัยดาริอุสที่3จนถึงการมาของอเล็กซานเดอร์แห่งมาซิโดเนียที่ยกทัพเข้ามาในปีพ.ศ. 216โดยอเล็กซานเดอร์ได้หอบหิ้ววัฒนธรรมตลอด2ฝากทางที่ตีดะเรื่อยมานับตั้งแต่334ปีก่อนคริสตกาลพิชิตอนาโตเลียซีเรียอียิปต์และหลังจากนั้นใช้เวลานานถึง4ปีในที่สุดก็สามารถโค่นล้มดาริอุสที่3แห่งราชวงศ์อะเคเมนิดได้อย่างราบคาบใน331ปีก่อนคริสตกาลดังปรากฏอยู่ในภาพกระเบื้องโมเสสที่นครโบราณปอมเปอีแห่งอาณาจักรโรมันหลังทำสงครามกับแคว้นบักเตรียพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ก็ยกกำลังข้ามภูเขาฮินดูกูดและเข้าต่อสู้กับกลุ่มชนทางแถบภูเขาก่อนจะยึดครองแถบเมืองคาบูศูนย์กลางการเดินทางและการค้าระหว่างเอเชียกลางกับเอเชียใต้ทะลุสู่เมืองตักศิลาแคว้นคันธระในสมัยพระเจ้าอัมบีราชาเมื่อปีพ.ศ. 216ในคราวนั้นพระเจ้าอัมบีราชาเป็นกษัตริย์ปกครองตักศิลาในดินแดนระหว่างแม่น้ำสินธุกับแม่น้ำเชลัมในเขตภูมิภาคปัญจาบชาวกรีกมักเรียกพระองค์ว่าตักซิเลสหรือตักซิลัสตามชื่อเมืองหลวงตักศิลาการมาของกองทัพมาซิโดเนียใน327ปีก่อนคริสตกาลพระเจ้าอัมบีไม่ได้คิดแข็งเมืองต่อสู้และได้ส่งทูตเข้าไปเจรจากับอเล็กซานเดอร์พร้อมกับเงิน200ทาเลนวัว 3,000 ตัวและแกะมากกว่า 10,000 ตัวพร้อมกับช้าง300เชือกและทหารม้าอีก700คนมีการวิเคราะห์กันว่าพระเจ้าอัมบีวางหมากทางการเมืองเพื่อหวังโค่นล้มพระเจ้าปัลลวะหรือพอลัสศัตรูผู้ยึดครองดินแดนทางตะวันออกของเฮราเปสโดยต้องการกองกำลังเสริมทั้งการช่วยเหลือและการสนับสนุนจากกองทัพมาซิโดเนียบันทึกจากประวัติศาสตร์ระบุว่าพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ค่อนข้างระมัดระวังต่อการเผชิญหน้ากับกองกำลังของราชาอัมบีซึ่งเป็นเจ้าถิ่นในอินเดียเจ้าแรกแต่เมื่อเห็นสิ่งที่ถูกนำมามอบให้ด้วยความจริงใจอเล็กซานเดอร์จึงเชื่อใจมอบตำแหน่งและของที่นำมาคืนให้และยังมอบเสื้อคลุมเปอร์เชียพร้อมกับเครื่องประดับทองและเงินกับม้า300ตัวและทองคำอีก 1,000 ทาเลนขณะเดียวกันกองกำลังตักศิลาได้ช่วยเฮฟิสเทียนสหายใกล้ชิดของอเล็กซานเดอร์และนายพลเพอร์ดิคัสแห่งมาซิโดเนียสร้างสะพานข้ามแม่น้ำสินธุพร้อมเสบียงและเปิดรับอเล็กซานเดอร์กับกองทัพเข้าสู่เมืองหลวงตักศิลาต่อมาพระเจ้าอัมบีได้เข้าร่วมกับกองทัพกรีกด้วยการนำกองกำลัง 5,000 นายข้ามแม่น้ำสินธุในปีพ.ศ. 217เข้าร่วมต่อสู้กับกองทัพพระเจ้าพอลัสแห่งปัญจาบในยุทธการแม่น้ำเชลัมหรือเฮดาเปสแม้จะได้รับชัยชนะจากพระเจ้าพอลัสแต่กองทัพและหน่วยทหารฟาลังก็เข็ดขยาดกับกองทัพช้างและภูมิประเทศที่ไม่ชำนาญในที่สุดประกอบกับทหารของพระองค์ต่างถอดใจด้วยข้ออ้างเบื่อหน่ายสงครามที่ใช้เวลายาวนานถึง15ปีในการจากบ้านเมืองมาพระเจ้าอเล็กซานเดอร์จึงยุติสงครามแล้วเดินทางย้อนกลับขึ้นไปในราวพ.ศ. 218จนสิ้นพระชนในระหว่างการยกทัพกลับในปีพ.ศ. 220ที่บาบิโลนการมาของอเล็กซานเดอร์และกำลังพลมาซิโดเนียไม่ได้มาเพียงกำลังพลอาวุธเท่านั้นแต่ยังนำองค์ความรู้ตามรายทางและคติความเชื่อที่เกี่ยวกับเทพเจ้ากรีกเข้ามาและสิ่งเหล่านี้ได้ถูกถ่ายทอดสู่คนรุ่นต่อมาจากชาวกรีกที่ตกค้างอยู่ในอาณาจักรบาคเตรียและแว่นแคว้นต่างๆนับตั้งแต่การยกทัพกลับเมื่อปีพ.ศ. 218ทรงแต่งตั้งทหารจำนวนหนึ่งไว้ในดินแดนทางตะวันตกเฉียงเหนือที่เมืองบูเซฟาลาและคันธระที่พระองค์ยึดครองไว้ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นผู้สืบทอดอารยธรรมของชาวกรีกจนเวลาผ่านไปนานความเชื่อและคตินิยมนี้ก็ยังฝังอยู่กับคนเชื้อสายกรีกขณะเดียวกันพวกเขาต่างน้อมรับความเชื่อท้องถิ่นที่มีอยู่เดิมและที่มาพร้อมกับอาณาจักรโบราณแต่เดิมด้วยอีกด้านหนึ่งภายหลังพระเจ้าอเล็กซานเดอร์สิ้นพระชนในราวปีพ.ศ. 220ขณะยกทัพกลับไปยังบาบิโลนจักรวรรดิมาซิโดเนียก็เกิดความวุ่นวายเมื่อเซลูคัสนายทหารคนสนิทเข้ายึดบาบิโลนตั้งตนเป็นอิสระโจ
จน11ปีต่อมาจึงสถาปนาจักรวรรดิเซลูซิดบันทึกทางประวัติศาสตร์ระบุว่ากษัตริย์เซลูคัสแผ่อำนาจตั้งแต่บาบิโลนไปยังเปอร์เซียและจรดลุ่มน้ำสินธุจนอารยธรรมกรีกสยายปีกอีกครั้งในปีพ.ศ.238พระเจ้าจันทรคุปซึ่งโค่นล้มราชวงศ์นันทาที่แคว้นมคธได้สำเร็จไม่นานก็ยกกองทัพเข้าโจมตีคันธระหลังจากยูเดมัสนายทหารกรีกที่อเล็กซานเดอร์แต่งตั้งไว้ดูแลเมืองได้ยึดเมืองตักศิลาแต่ในที่สุดพระเจ้าจันทรคุปแห่งมาเลียก็บุกโจมตีและสามารถปักธงที่ตักศิลาได้สำเร็จพร้อมกันนั้นพระเจ้าจันทรคุปก็ขยายดินแดนออกไปอย่างกว้างขวางจนถึงการเปิดสงครามแย่งชิงพื้นที่ลุ่มน้ำสินธุกับเซลูคัสยาวนานกว่า2ปีในที่สุดจึงมีการเจรจาสงบศึกกษัตริย์เซลูคัสยอมสละพื้นที่ลุ่มน้ำสินธุพร้อมกับยกพระธิดาวัย16ชันษาให้ส่วนพระเจ้าจันทรคุปยกช้างพร้อมควาน500เชือกจนกลายเป็นพันธมิตรระหว่าง2อาณาจักรในช่วงปลายพระเจ้าจันทรคุปเข้าผนวชในศาสนาเชนพระราชโอรสขึ้นครองราชแทนรู้จักกันในนามพระเจ้าพินทุสารแคว้นคันธราซึ่งอยู่ทางตอนบนยังอยู่ในการปกครองจนถึงสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชที่ทรงคุ้นเคยกับดินแดนนี้มาตั้งแต่ครั้งเป็นเจ้าชายภายหลังครองราชและเปลี่ยนมานับถือพุทธศาสนาพระองค์ทรงปลูกฝังความเชื่อในพุทธศาสนาผ่านการเผยแผ่ออกไป9เส้นทางในจำนวนนี้2เส้นทางมีพระมัชชันติกเถระนำไปยังแคว้นกัสมีหรือแคชเมียร์ทางตอนเหนือของอนุทวีปอินเดียซึ่งมีพรมแดนติดต่อกับซินเกียงของจีนทิเบตและเทือกเขาคาราโครัมอีกเส้นทางส่งพระมหาธรรมรักขิตเถระซึ่งเป็นชาวกรีกนำพุทธศาสนามาปักหลักยังแคว้นคันธระปรากฏจารึก14หลักของพระเจ้าอโศกในคันธระบนแผ่นหินซาบัสคอลหิในหุบเขาเปสวากล่าวถึงหลักและวินัยในพุทธศาสนารวมถึงสถูปในสมัยพระองค์อีกหลายองค์และสัญลักษณ์แทนองค์พระพุทธเจ้าเช่นดอกบัวแทนปางประสูติต้นมหาโพธิ์แทนปางตรัสรู้และสถูปแทนปางปรินิพพานในสมัยนี้จักรวรรดิเซลูซิดก็ถึงคราวแยกตัวหลังกษัตริย์ไดโอโดตุสจากบักเตรียแยกพื้นที่ตะวันออกจนกลายเป็นอาณาจักรอินโดบักเตรียนหลังสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชในราวปีพ.ศ.343กษัตริย์เมเดติอุสได้แยกตัวออกมาทางอาณาจักรอินโดบักเตรียนสถาปนาอาณาจักรอินโดกรีกครอบคลุมพื้นที่ตักศิลาและแคว้นคันธระจนถึงสมัยพระเจ้าเมนันเดอร์ในระหว่างปีพ.ศ.378ถึง388เมื่อพระองค์ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์อินโดกรีกมีเมืองหลวงอยู่ที่กรุงสาคระพระองค์ขยายดินแดนออกไปอย่างกว้างขวางสามารถยึดเมืองมัทุลาปัญจละสาเกตปัตตลิบุตรซึ่งอเล็กซานเดอร์ไม่อาจทำได้สำเร็จในคราวนั้นและพุทธศาสนาก็กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งหลังจากพระองค์ปุจฉาวิสัชนากับพระนาคเสนเถระหลังสมัยพระเจ้าเมนันเดอร์อาณาจักรอินโดกรีกก็เริ่มสลายตัวลงอย่างช้าๆจนสิ้นสุดในรัชกาลของพระเจ้าเฮมิอุสจนถึงราวพุทธศตวรรษที่5กลุ่มชนซิเทียนก็เข้ายึดครองอำนาจบริเวณลุ่มน้ำสินธุแทนจนต่อมาตามด้วยกลุ่มชนทางตะวันออกของเปอร์เซียและตะวันตกของอัฟกานิสถานที่เรียกว่าพวกปาเทียนเข้ายึดมีเดียเมโสโปเตเมียจากจักรวรรดิเซลูซิดและครอบครองพื้นที่ลงมาจากคาบสมุทรอาหรับที่ราบสูงอิหร่านลุ่มน้ำสินธุและศูนย์การค้าในคันธระจากนั้นก็ถึงคาวกูซานหรือกูซานะก้าวเข้ามามีบทบาทในบริเวณพื้นที่อินโดบักเตรียและอินโดกรีกด้วยชัยภูมิที่ดีมาแต่โบราณและเป็นทำเลยุทธศาสตร์การค้าราวกับถนนทุกสายมุ่งสู่คันธระพระเจ้ากนิษกะรัชกาลที่5แห่งราชวงศ์กูชานจึงตั้งที่มั่นเมืองหลวงบริเวณหุบเขาเปสวาซึ่งครอบคลุมคันธระและใช้ประโยชน์ในดินแดนนี้เชื่อมยุทธศาสตร์ทางการค้ากับอาณาจักรต่างๆในโลกโบราณเมื่อ 2,000 ปีก่อนเมื่อพระองค์หันมานับถือพระพุทธศาสนาในนิกายมหายานพื้นที่คันธระและอาณาบริเวณโดยรอบจึงกลายเป็นดินแดนแห่งพุทธโดยมีสิ่งก่อสร้างและประติมากรรมทางศาสนาเป็นประจักษ์พยานอยู่ทั่วทุกหัวและแหงและขยายไปยังดินแดนที่มีการเชื่อมต่อทางการค้าและสัมพันธไมตรีการเดินทางมาอย่างยาวนานของคันธระมาถึงระยะเติบโตทางพุทธศาสนาแล้ว
ในเอพิโซดหน้าเราจะไปติดตามกันถึงประติมากรรมทางศาสนาที่ค้นพบพร้อมกับการล่าอาณานิคมของตะวันตกหลังพุทธศาสนาหายไปจากอินเดียนานนับพันปีแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ